็มาอีกหนึ่งฐานครับอยู่ที่วัดเทพพิทักษ์คุณารามครับโอ้โหต้องบอกผมมาฐานนี้ครับอาจารย์ดีมากเลยครับนี่หลวงพ่อให้พระมาด้วยครับอ๋อนี่กล่าวว่าปกติพูดจาไม่น่าเชื่อถือกายาวพระองค์แล้วพูดถึงจะน่าเชื่อถือถูกไหมหลวงพ่อคงไม่เห็นการไกลขนาดนั้นเพราะถ้ารุ่นผมเนี่ยองค์นี้คงไม่พอผมต้ององค์ขนาดนี้เลยอ๋อเหรอถึงจะพอครับโอ้โหผมว่านรกขึ้นแล้วเนี่ยก็ผมองค์พระสักแป๊บนรกก็อมหัวผมต่อเลยแต่เรื่องระเบิดซูมนะครับระเบิดซูมไหนๆมาเราก็สอนเทคนิคให้ท่านผู้ชมได้รับรู้ไว้เลยดีไหมครับดีครับอย่างวันนี้เนี่ยผมใช้กล้องของนิคอน D 3001นะครับ D 3001ครับซึ่งติดเลนส์1855 1855คือเลนส์คิดเลนส์สแตนดาร์ดที่มากับกล้องเลยนะครับวิธีการระเบิดซูมเนี่ยนะครับถ้าให้สวยมีขาตั้งกล้องก็ดีมากเพราะการใช้ระเบิดซูมเนี่ยมันก็จะต้องเปิดสปีดชัตเตอร์ที่ช้าแล้วก็กล้องส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นกล้อง DSLR หรือกล้องซิงเกิลเลนส์เพราะว่ารูรับแสงที่แคบๆก็จะช่วยได้เพราะการที่เราเปิดสปีดชัตเตอร์ช้าเนี่ยแสงมันจะเข้ามาเยอะใช้เวลานานมันก็เข้าเยอะพอเข้าเยอะปั๊บถ้ารูรับแสงไม่เล็กพอรูปก็อาจจะโอเวอร์ได้ก็คือจะขาวโพลนไปทั้งนะครับเพราะนั้นอย่างกล้องของนิคอนเนี่ยเราจะหมุนไปที่โหมด S นะครับโหมด S สำหรับถ้ากล้องแคนนอนก็จะเป็นโหมด TV Time Value เพื่อจะเซตชัตเตอร์สปีดได้ด้วยตัวเองนะครับทีนี้พอเปลี่ยนไปโหมด S ปั๊บเรามาดูที่จอนะครับเพื่อจะเซตชัตเตอร์สปีดนะครับเราก็จะเปลี่ยนชัตเตอร์สปีดนะครับโดยการหมุนวงแหวนด้านหลังนี่นะครับแล้วก็หมุนนะครับสังเกตว่าตัวเลขก็จะไอ้ที่เป็นเศษส่วนเนี่ยคือเลขชัตเตอร์สปีดนะครับผมก็จะหมุนชัตเตอร์สปีดไปสักประมาณ1ส่วนเนี่ย1ส่วน15ลงมานะครับก็คือจะเริ่มที่1ส่วน15ก็ได้1ส่วน15ดูก็ได้คือถ้ายิ่งเราใช้มือเนี่ยก็จะได้แค่1ส่วน15แต่ถ้าเราใช้ขาตั้งกล้องอาจจะได้1ส่วน10 1ส่วน8อะไรเงี้ยได้เพื่อช้าปั๊บเราก็สามารถจะค่อยๆระเบิดได้นะครับไม่ต้องระเบิดเร็วนักทำให้หน้าพระพักเนี่ยนิ่งพอเราเปลี่ยนสปีดชัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับวิธีการต่อไปคือขั้นตอนของการถ่ายภาพนะเวลาถ่ายภาพเนี่ยครับเราเล็งไปที่วัตถุที่จะถ่ายส่วนใหญ่แล้วจุดที่เราต้องการให้ชัดเนี่ยควรจะอยู่ตรงกลางภาพเป๊ะควรจะอยู่กลางภาพนะครับทำไมครับจ๊ะถ้าไปอยู่ซ้ายอยู่ขวาไม่ได้หรอครับเพราะเวลาซูมเนี่ยมันคือซูมเข้ามาเท่ากันอ๋อในระยะละเท่ากันเพราะฉะนั้นบริเวณกลางภาพจะชัดกว่าเพื่อนครับนะครับเสร็จแล้วจังหวะที่เรากดชัตเตอร์ลงไปในขณะที่กดเนี่ยมือเราก็จะหมุนซูมไปด้วยอ๋อคือทำสองอย่างพร้อมกันนะครับทั้งกดแล้วก็หมุนไปด้วยเดี๋ยวเราลองปฏิบัติดูดีไหมครับดีครับอาจารย์ครับอยากเห็นดูครับว่าเป็นยังไง